ก็มีประกาศเตือนเป็นสีแดง<ฆ>แก็คือจะมีปริมาณฝนตกหนักในหลายหลายพื้นที่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจังหวัดไหนไเป็นสีแดงบ้างขณะที่สทชก็ออกประกาศเตือนแล้วนะครับน้าล้นตลิ่งระวังเรื่องของน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะครับในระดับของแม่น้ํายมแล้วก็แม่น้ํหวังนั่นเองครับสำนักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติหรือว่าสทชประกาศเตาระวังน้ําล้นตลิ่งน้ําท่วมขังแม่น้ําวังในช่วงวันนี้ 24กันยายนถึง3ตุลาคม2567ครับเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำวังทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำวังขอให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งดังนี้ครับจังหวัดลำปางระดับน้ำมีแนวโน้มล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำอำเภอเถิน อยู่ที่ประมาณ20เมตรถึง20ซนเมตรนะครับถึง50เซนเมตรครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่28กันยายนนะครับจนถึง2ตุลาคม2567ครับส่วนในพื้นที่จังหวัดตากครับระดับน้ำมีแนวโน้มล้นตลิ่งนะครับบริเวณที่ลุ่มต่ำอสามเงาเนี่ยปริมาณ1เมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรในช่วงวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคม2567ครับ ขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังแม่น้ำยมในช่วงวันนี้จนถึง27กันยายนเนื่องจากว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นขอให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งดังนี้จังหวัดแพร่ระดับน้ำมีแนวโน้มล้นตลิ่งที่ตั้งแต่อําเภอสองอําเภอเมืองอ,อําเภอวังชิ้น ประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนก็ขอให้หน่วยงานเฝ้าระวังร่วมบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดด้วยครับ ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานลักษณะอากาศประจำวันนี้ค่ะ24กันยายน2567เนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาดตัวนอนกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไหาหลำประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตวนตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยขณะที่มีแนวพัดสอบของลมตวนตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างลาักษณะเช่นนี้ค่ะก็เลยทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคกลางภาคตันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวันนี้มีฝนตกครอบคลุม47จังหวัดนะคะแล้วก็จะมี9จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือที่มีการเตือนภัยสีแดงคือฝนตกหนักมากกว่า90.1ม mm. ิลลิเมตรลงรายละเอียดเป็นรายภาคดังนี้ค่ะ ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละา80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะและมีการเตือนภัยสีแดงฝนตกหนักใน5จังหวัดนะคะก็คือเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่และน่านค่ะ ชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและมีการเตือนภัยสีแดงฝนตกหนักใน4จังหวัดดังนี้นะคะเลยบึงการสกลนครและนครพนมค่ะ ส่วนภาคกลางครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับเช่นเดียวกันนะครับกับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วย ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชระนองพังงาตรัง พัทลุงสงขลายะลาสตูลและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News n ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ